สบายดีเนาะนักเรียนชั้นป.สองทุกๆคนเนาะและในมื้อนี้เฮาก็จะมาสืบต่อเรียนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเฮาก็ได้เรียนฮอดบทที่5แล้วเนาะจำนวนที่มี3ตัวเลขเฮาก็ยังจะมาสืบต่ออยู่ในบทที่5ให้พวกล้านเปิดไปหน้าที่56และหน้าที่57เนื้อใดของบทเรียนของเฮาในมื้อนี้จะเป็นแนวใดให้พวกล้านติดตามไปเบิ่งพร้อมกับเซาครูเลยมื้อนี้แม่นวันศุกร์วันที่14เดือนมังกรเดือน1ปี2022วิชาคณิตศาสตร์บทที่5จำนวนที่มี3ตัวเลขโตเฮามาเบิ่งจำนวนที่มี3ตัวเลขโตเนาะพวกล่ะเนาะอยู่ในหน้าที่56และหน้าที่57อยู่ในข้อที่4มาคิดหาจำนวนที่ได้จากบัตรละ10ที่มี14บัตรแม่นเท่าใดอยู่ในหมายดาวที่1เนาะหมายดาวที่1จำนวนที่ได้จากบัตร10ที่มี10บัตรแม่นเท่าใดพวกล่ะทํามาเบิ่งนํากันเนาะ10เนาะบัตรละ10เมื่อมี10บัตรแล้วเฮาสามารถแลกเปลี่ยนเป็นบัตรละ100ได้อยู่1บัตรเนาะพวกล่ะเนาะ10มี10บัตรแลกเปลี่ยนบัตรละ100ได้อยู่1บัตรเนาะดังนั้น10มี10บัตรจึงเท่ากับ100นั่นเอง10มี10บัตรเท่ากับ100เด้อพวกล่ะเด้อเอาไปเบิ่งข้อต่อไปอยู่ในหมายดาวที่2จำนวนที่ได้จากบัตร10ที่มี14บัตรแม่นเท่าใดมาเบิ่งในนี้เนาะบัตรละ10เมื่อมี10บัตรเนาะเฮาก็ไปแลกเป็นบัตรละ100ได้อยู่1บัตรเนาะเฮาก็จะบ่ได้ถือหลายบัตรละเด้เนาะเฮาก็บ่ได้ถือหลายบัตรแล้วเฮาไปแลกบัตรละ100ได้อยู่1บัตรและบัตรละ4เนาะบัตรละ10ที่มีอีก4บัตรนั่นเองเขาก็จะได้ถือน้อยๆบัตรเนาะและมาเบิ่งใน10มี14บัตรเนาะ10มี14บัตร10มี10บัตรเท่ากับ100 10มี4บัตรเท่ากับ40ดังนั้น100บวก40ก็เท่ากับ140นั่นเอง140นะพวกล่ะเนาะไปข้อต่อไปในข้อที่5จงเขียนจำนวนที่ถูกต้องเนาะพวกล่ะเนาะมาเบิ่งนํากันเลยจงเขียนจำนวนที่ถูกต้องใส่ในบล็อกเนาะในข้อที่1จำนวนที่ได้มาจากบัตรละ10ที่มี21บัตรแมนเท่าไหร่แมน10มีอยู่มี21บัตรเนาะ10มี21บัตรแยกออกมา10มี10บัตรเท่ากับ200 10มี1บัตรเท่ากับ10รวมเข้ากันจึงเป็น210เนาะพวกล่ะเนาะ210และต่อไปในข้อที่2จำนวนที่ได้มาจากบัตรละ10ที่มี48บัตรนี่แม่นเท่าไหร่พวกหลานเฮาก็หลายแล้วเนาะว่า10เมื่อมี10เมื่อมี10บัตรเท่ากับ100และบัตรนี้10เมื่อมี48บัตรจะเท่ากับเท่าใดแม่นแล้ว10เมื่อมี48บัตรก็จะเท่ากับ480 480เนาะพวกหลานเนาะและต่อไปข้อที่3จำนวนที่ได้มาจากบัตรละ10ที่มี30บัตรแม่นเท่าใดพวกหลานแม่นแล้วจำนวนที่ได้มาจากบัตรละ10 30บัตรแม่น300เนาะพวกหลานเนาะ300นี่ก็คือบทเรียนที่เฮาเรียนในมื้อนี้เนาะไปเบิ่งในข้อต่อไปข้อต่อไปอยู่ในข้อที่5จงคิดหาว่า230แมนจำนวนที่ได้จากบัตร10เนาะที่ได้จากบัตรละ10นั่นจากบัตรเฮามาเบิ่งนํากันเนาะอยู่ในหมายดาวที่1 200เนาะ200แมนจำนวนที่ได้จากบัตรละ10จากบัตร200เนาะ200เมื่อเฮามี200เนาะเฮาก็ไปแลกเอาบัตรละ10เฮาจะได้อยู่จักบัตรพวกหลานมานับเบิ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19สาวเนาะเฮาก็จะได้บัตรละ10อยู่สาวบัตรนั่นเองเนาะเฮาต้องชื่อว่า100ก็มีบัตรละ10อยู่10บัตรดังนั้น200จะมีบัตรละ10อยู่สาวบัตรเด้อพวกหลานเด้อ200บัตรละ10มีอยู่สาวบัตรเนาะพวกหลานเนาะสักครู่ลืมตอบให้ตัวถึงตอบ230แม่นจำนวนที่ได้มาจากบัตรละ10นั้น23บัตรเนาะจริงจาก23บัตรเด้อและคำตอบตัวลุ่มก็เซนเดียวกันเนาะพวกหลานเนาะคำตอบตัวทั้งลุ่มเนาะ200บัตรละ10นั้นก็มี20บัตรเนาะพวกหลานเนาะบัตรละ10มีอยู่20บัตรเด้อพวกหลานเด้อ230แม่นได้มาจากบัตรละ10นั้น23บัตรและ200แมนได้มาจากบัตรละ10นั้น20บัตรนั่นเองเนาะไปต่อข้อต่อไปเฮาไปต่อในข้อหมายดาวที่2 230แมนจํานวนที่ได้มาจากบัตรละ10จากบัตรพวกหลาน230เฮาก็คิดไล่แล้วเนาะว่าได้มาจากบัตรละ10เท่าไหร่เฮามาเบิ่งกันขึ้นว่าสักครู่จะตอบถูกบ่มาเบิ่งเลยเนาะ230เนาะนี่200บัตรละ100มีอยู่2บัตรบัตรละ10มีอยู่3บัตรรวมเข้ากันก็เป็น230 100 200 210 220 230 230เนาะพวกหลานเนาะและเฮาจะมาเปลี่ยนเอาบัตรละ10จะได้อยู่จักบัตรวันนี้เฮามานับเบิ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23เนาะกดจะได้บัตรละ10อยู่23บัตรนั่นเองเนาะถ้าหากว่าพวกหลานมาเรียนอยู่ที่โรงเรียนสักครู่กดจะพาพวกหลานได้รู้จักกับการแลกเปลี่ยนการเปลี่ยน10เป็น100การเปลี่ยน100เป็น10เนาะจะได้อยู่เท่าไหร่ก็ครูจะพาพวกหลานเฮ็ดเด้ออ้าวมาเบิ่งในข้อนี้ก่อน230แมนเฮาได้มาจาก200เนาะ200แมน10มีอยู่20บัตรเนาะและ30 10มีอยู่3บัตรแม่นบ่พวกหลานแม่นแล้วเนาะ10มีอยู่3บัตรบัตรละ10เมื่อรวมเข้ากัน20บวกกับ3จึงเป็น23บัตรนั่นเองเนาะบัตรละ10มี23บัตรเด้อพวกหลานเด้อนี่ก็คือคำตอบของ230เมื่อแลกบัตรละ10เฮากดจะได้23บัตรนั่นเองเนาะพวกหลานเนาะไปต่อในข้อต่อไป